กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแม่นางรถค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้รวมไปถึงจะมีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระพิฆาตซึ่งอาจารย์จะมอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับนะเอาล่ะนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ที่4221606มาที่ SMS กันเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับ SMS ท่านแรกคุณอดิศรนะคะเลขทะเบียนรถ3585ค่ะน้องมวยอ๋อเขาไม่มีคำถามไม่มีคำถามมาไม่มีคำถามเลย3585มีข่าวดีนะครับงานการขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินเริ่มชะลอตัวนะครับช่วงปลายเดือนนี้แต่เดือนหน้าขยับตัวที่สำคัญมีโอกาสลุ้นมีโชคลาภด้วยเพราะกิจการเรื่องการงานเพราะการประสานเรื่องการติดต่อนะครับจริงๆเนี่ยถ้าบอกทะเบียนรถคันนี้ขายที่ได้เดือนหน้าครับถ้าใครมีนะฮะ583นะหรือว่า85ก็ตามในท้ายทะเบียนรถนะครับประมาณตรงนั้นเลยนะครับมีโอกาสลุ้นกันนะอดีศรลายเซ็นครับนะคะมอบให้นะครับประเดิมด้วยพยัญชนะสีกรุเทพนะ1พื้น1แผ่นด้วยกันค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณเด่นชัยค่ะครับอาจารย์ที่เอกเด่นชัยนะครับเลขทะเบียนรถนะคะ958อยากทําบุญแต่ไม่ค่อยมีอ๋อไม่เป็นไรดีครับในการที่ทําบุญเนี่ย1สนับสนุนค้ำชูในเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการทำบุญแม้แต่เพียงแค่20บาท5บาทแล้วเราอนุโมทนาบุญเนี่ยกุศลเริ่มตั้งแต่การให้ตรงนั้นจะบุญมากบุญน้อยก็ตามนะฮะร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมในเรื่องของการสร้างกุศลเนี่ยมันเริ่มต้นได้นะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฮะกุศลตรงนี้ก็เป็นมหากุศลแล้วนะครับอนุโมทนาบุญด้วยแค่คิดเจตนาบุญก็มาแล้วกับรายเซ็นนี้ครับจ่าเด่นชัยครับเดี๋ยวบอกบุญบอกต่อๆกันเนาะเป็นสะพานบุญกันก็ได้นะครับเป็นสะพานก็ได้นะครับมีหลายวิธีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมะลิค่ะทะเบียนรถ7487บูชาแม่นางด้วยอะไรถึงจะมีโชคแล้วก็ปลอดภัยเอาง่ายๆชัดเจนมะลิขอให้ถูกหวยแล้วกันอ้าวแค่นั้นแหละครับไม่สาธุเลยคือภัยก็ไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยแต่ภัยทางการเงินมันจะเยอะมากขึ้นนะฮะแล้วถ้าบอกว่ามีอะไรมารองรังสักนิดนึงก็กอมแกมไปก่อนได้มะลิลุยต่อนะครับยังไม่ยากจนก้นแค้น7487ไม่ค้นแค้นเรื่องการเงินรถคันนี้ก็ว่าปลดหนี้ได้ด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองแต่ว่าสภาวะการเงินจับภาพคล่องเนี่ยมันดีช่วงประมาณปลายมกราคมช่วงนี้ยังตึงเครียดเล็กน้อยครับมาลีครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมอบอีกท่านท่านที่2นะครับคุณวัชระค่ะนะเลขทะเบียนรถ1146ถามว่างานที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนกลับมาเรื่องของคุณวัชระก่อนคุณวัชระนี่เขาไม่เคยเปลี่ยนช่องอ้าวทำไมคะนามสกุลเขาไม่เคยเปลี่ยนช่องคุ้นเคยกันเพราะคุ้นเคยและที่สำคัญนะเวลาเขาติดตามเนี่ยเขาเป็นคนที่มัธยัสถ์เรื่องบุญคือไม่ใช่ว่าขี้เดียวนะฮะแต่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยเป็นคนที่เก็บไว้นะแล้วก็มัธยัสถ์บุญก็คือเก็บไว้แล้วก็บอกต่อเขากลัวบุญหายไปฉะนั้นจิตใจที่มีกุศลเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยผลบุญเนี่ยมันต่อยอดทำให้การงานก้าวหน้าได้มาได้ครับอย่าลืมนะรถคันนี้1146สวดพระคาถาพระศิวดีก่อนเดินทางสักนิดนึงนะก็จะดียิ่งเลยแล้วก็คุณวัชระก็จะเป็นผู้โชคดีรับพยัญชนะสีกรุเทพไปด้วยนะครับไลเซ็นไม่ให้แล้วคงจะได้แล้วละครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณแม่นางรถค่ะคุณพิเชษ9482งานเป็นอย่างไรงานเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยแต่ยังมองหวยหากับงานอื่นด้วยฉะนั้นอยู่ที่เก่าไปก่อนเชียร์ให้อยู่ต่อนะครับคุณพิเชษไลเซ็นนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นผู้โชคดีได้รับผ้ายันบรมครูพิลาภนะคะตอนนี้อาจารย์มอบให้2ท่านแล้วยังเหลือ3ท่านด้วยกันยังลุ้นกันได้ต่อเนาะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจิรารัตทะเบียนรถ8627เป็นอย่างไรบ้างคะนะขยับสักนิดนึงครับนะฮะขยับหัวใจออกสลดสักหน่อยเพราะว่าเป็นคนห่วงเกินห่วงจิรารัตนะครับรอยตำหนินะคุณขี่จักรยานเกิดขึ้นด้วยนะและที่สำคัญด้านท้ายคุณระวังเกี่ยวชนด้วยนะครับจากเชียงรายทีนี้มาลักษณะเรื่องของการเอื้ออาทรในการทำบุญสร้างกุศลจิรารัตรอบปีนี้ทำบุญน้อยไปนิดนึงอยากให้ถวายพระไตรจีวร นะฮะกับในกองพระป่าองค์กฐินก็ได้นะครับกองกฐินนั่นแหละฮะที่จะถึงใกล้ๆบ้านใกล้ๆวัดมีก็ไปร่วมเป็นไตรรองก็ยังดีนะครับนะร่วมกันนะฮะจะเป็นการสิ่งที่ดีกับคุณจิรารัตกับรายเซนี้ครับสวัสดีชาวเชียงรายนะฮะทุกท่านนะครับพี่ชายก็เป็นคนเชียงรายแต่ก็สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะครับSMS ต่อมาค่ะหนูเป็นคนเหนือนี่หนูก็คนเหนือค่ะนั่นแหละครับแต่ว่าพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณวิทยาเพราะอู้บ่อจ้างอู้บ่อจ้างคุณวิทยานะเบียนรถ9567เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นครับจะมีโชคลาภไหมคะมีครับนะฮะแต่ว่าวิทยาจะไปเสี่ยงดวงเยอะเพราะสภาวะตัวนี้เหมือนเราจะเห็นจะได้แต่สุดท้ายบัวแรงน้ำ
นะครับไม่ค่อยได้เท่าที่ควรก็คือ 100% เนี่ยหวังได้แค่20อย่าไปโหมกระหน่ำเยอะ9 5 6 7นะฮะเป็นคนพูดตรงทำตรงแล้วเป็นคนมิตรภาพเกิดขึ้นแต่รอยยิ้มฉะนั้นมีเมตตาที่รอยยิ้มยิ้มเยอะๆทำงานมากๆแล้วชีวิตจะสบายวิทยากับรายเซนนี่ครับเกิดเดือนเดียวกันเลยครับเดือนเมษาส่ง SMS มามาลุ้นกันผู้โชคดีกันได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณจิรารัตน์ทะเบียนรถ8627โอ้นี่ก็จากเชียงรายเชียงรายก็จงกันเยอะนะช่วงนี้คือสัญญาณนะหมอกค่อยๆมีเยอะนะครับแต่อาการกำลังเย็นสบายนะครับมาดูกันนะฮะจิรารัตน์นะบห8627นะเป็นรถที่ค่อนข้างคู่ยากคู่ใจแล้วเหมือนคุณกำลังจะนะฮะจับผิดอะไรสักอย่างจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวฉะนั้นปัญหาเก่าที่เคลียร์ไม่ได้คุณจะสว่างกระจ่างจิตในช่วงระยะเวลาใกล้นี้ดีใจด้วยจิรารัตน์กับรายเซ็นเลยครับกำลังน้ำมวยทำผิดเยอะใช่ไหมหัวล้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีนะครับก็จะให้ยิ้มกว้างๆครับเซ็นตั้งอักษรตัวแรกจะใหญ่นะครับชัดเจนนี่แหละครับเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะมีเลขบัตร093แล้วก็ตั้งใจที่จะออกรถก่อนสิ้นเดือนจะได้หรือเปล่าฟังเลย Lucky Number นะฮะเลือกให้เลย145 145 145เลขที่ออกนะครับสำหรับคุณสุนิสาครับแล้วที่สำคัญนะตั้งใจออกรถโอ้โหรถต้องโทรคอนเฟิร์มเท่านี้เดี๋ยวปีหน้าภาษีขยับนิดนึงซื้อไปเลยนะครับรับรองตัดสินใจถูกแล้วรีบซื้อก่อนตัดสินใจก่อนได้เปรียบแล้วก็แต่รถดีด้วยนะฮะแล้ววันที่ออกเลิกเบิกใช้ที่ดีคือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ข้างขึ้นตามนั้นนะครับสุนิสาจ้าเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้โชคดีครับสวัสดีครับโชคดีใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะโชคดีที่สุดเลยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับคุณผู้โชคดีครับครับผมครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับอ๋อชื่อสมหวังครับคุณสมหวังสมหวังนะครับนะก็ชมรายการประจำใช่ไหมใช่ไหมที่ผมนะพูดถึงก็บ่อยๆมาเจอมาเจอกันเจอครับค่ะคุณสมหวังมาดูเรื่องราวลายเซ็นคุณสมหวังเคยได้ลายเซ็นเพราะว่านี่แสดงว่ามาเจอมาเจอกันบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเคยได้ลายเซ็นนี้จากวัดไหนที่ไหนครับสถานที่ตรงไหนเอ่ยครับสถานที่รู้สึกจะเป็นวัดโพเผือกนะครับอ๋อหลวงพ่อเด็กพระเจ้าอาจารย์ต้อมคิดถึงท่านอยู่นะครับมาเจอกันคุณสมหวังนะครับวันนี้ส่งลายเซ็นมาแล้วขอดูรถหน่อยแล้วกันนะครับโอ้มีสติ๊กเกอร์พระพุทธหันจอมราชันติดรถด้วยแหละฮะครับครับผมนะครับโอ้โหไม่ยอมมาออกเลยไม่ยอมมาออกนะฮะครับนะครับเพราะอะไรครับเหมือนศรัทธามากครับภูมิใจครับภูมิใจอ๋อภูมิใจนะเพราะเกิดมาเป็นศิษย์มีครูใช่ไหมครับใช่ครับหลังๆเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยรถข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ทุกนักเรียนอย่างเดียวค่ะยังบอกทุกบุญไปเยอะโอ้แล้วรถสาธารณกุศลจริงๆนะฮะเขาเป็นคนที่ช่วยไม่หวังผลตอบแทนรถคันนี้นะฮะ2631 631รถมูลนิธิรถการกุศลนะถ้าเป็นรถในพื้นที่นั่นก็แสดงว่าขันอาสาใช่ไหมเรื่องชาวบ้านเรื่องในครอบครัวตัวเองต้องรับคนเดียวแล้วตังค์มันเหลือได้ไงก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะโอ้มีพระยันพระผู้หันจอมราชันเดี๋ยววันนี้มอบพระยันอัครครูด้วยเนาะนะครับ1แผ่น1ผืนเลยนะรถมียันอันนี้อัครนี้นะฮะมั่นใจได้ว่านะฮะยังไงก็เป็นรถคู่ยากเอาคำถามเชิญเลยนะครับจากรถลาคันนี้ครับครับคุณสมบังคะมีอะไรถามอาจารย์ไหมคะเชิญครับอ๋อมีครับผมมาถามเลยถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับสุขภาพช่วงนี้3วันดี4วันเจ็บแต่เอาตัวรอดได้นะฉะนั้นในส่วนที่เป็นน่ะมันก็เป็นไปตามสภาพมันแหละแต่สุดท้ายแล้วนะคุณสมหวังนะฮะก็จะทุเลาเบาบางในช่วงเดือนกุมภาแต่ช่วงนี้นะฮะ3เดือนนี้เข้มข้นหมอนัดหมอตรวจไปตามนัดนะมีปัญหาด้วยระวังเรื่องของเกาด้วยกระดูกเนี่ยจะเข้ามาอีกหนึ่งโรคแล้วนะไปตรวจไปเช็คด้วยนะมวลกระดูกจะต่ำกว่าปกตินะครับแต่คุณเป็นคนคิดเร็วทำเร็วอะยิ่งป่วยยิ่งต้องทำเนอะมันเหมือนหนี้ลังตัวลังตัวนะครับหนี้เนี่ยในสภาวะก้อนหนี้เนี่ยก็บอกว่าในช่วงระยะเวลาใกล้คุณอาจจะต้องตึงเครียดถึงขนาดว่าต้องเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์แต่มันจะผ่านพ้นแล้วอีกเดือนหน้าเดือนหน้านัดหมายกับใครไว้เรื่องเจ้าหนี้เจ้าสินหรือว่าจะลงทุนอะไรต่างๆอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งผีถามเปลี่ยนรถเปลี่ยนลาช่วงนี้ก็ยังไม่ให้ทำให้ทำช่วงหลังจากเดือนกุมภาไปแล้วยิ่งดีครับครับผมอาจารย์ครับแล้วขออีกเรื่องนึงครับผมเชิญครับลูกชายและลูกชายจะได้กลับมาหาไหมครับลูกชายไหมฮะชื่อได้ไหมขอชื่อนิดนึงอายุชื่อครับเชิญครับชื่อใจประกรณ์ครับชื่ออะไรนะสะกดด้วยครับชัยชอช้างไม่หันอากาศยอยักษ์ครับอืมครับแล้วก็ปอปาก็ปอปลาปะกอนนะครับอ๋อปะกอนมีนอนเอนไหมมีนอนเอนกันรันไหมมีใช่ไหมฮะ
อ๋อมีครับโอเคสัญญาอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะช่วงนี้ฟ้าฝนตกครับผมคุณน้องนะน้องมีโอกาสกลับไหมมีครับนะมีโอกาสกลับแล้วที่สำคัญมันเหมือนว่ายิ่งห่างพ่อนะก็เพราะว่ายิ่งห่างพ่อห่างแม่ในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ถึงอยู่อ่ะในเกณฑ์ของการห่างเนี่ยต้องปีถึง2ปีด้วยซ้ำไปนะครับมีโอกาสจะต้องห่างอีกสักนิดนึงแต่ก็นะถือว่าถ้าเขากลับมาหาคุณสมหวังเชื่อเลยครับก็จะมีเหตุจะต้องพัดภาคอีกครั้งนึงนะเป็นช่วงระยะเวลาอันยาวอ่ะพอสมควรเลยนะครับน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยครับอ๋อ22ครับ22นะครับนะฮะครับผมถึงจะเป็นฝั่งเป็นฝาก็ดีนะหรือแม้แต่ส่วนที่เขาจะต้องมีเหตุปัจจัยเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยช่วงนี้ยังไงก็ตามไม่ได้อยู่เป็นครัวเดียวกับเราหรอกนะครับยังไงก็ต้องออกเนาะแล้วอยู่หน้าไม่จากเพราะว่าต้องจากจรกันบ่อยๆนะชีวิตเขานะวิถีทางมันเป็นอย่างนั้นนะฮะครับผมแต่ก็คิดถึงกันเนาะใช่ไหมฮะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยความน่ารักเขาอยู่ที่ในความจริงใจในความแรงศรัทธาเขามีแล้วก็คิดตามด้วยนะครับครับผมนั่นแหละครับอาจารย์ครับผมเป็นพ่อน้องมดครับผมน้องมดน้องมดที่วันนั้นมาร่วมงานใช่ครับวันที่23ตุลาคมน้องมดเด็กผู้ชายตัวอ้วนๆผู้ชายครับอ้วนๆเนี่ยครับอ๋อไอ้หนุ่มคนนั้นเหรอโอ้ตัวอ้วนเล็กๆหน่อยโอ้โหคุณแม่เขาที่บอกว่าอ๋อที่พี่สาวก็อุ้มแหละจะมาวันเดียวกับที่น้องน้องน้ำมนต์มีหลอดติดคอใช่ครับใช่ครับผมตอนนั้นคุณพ่อไม่ได้มาเนาะพ่อไม่ได้มามาครับผมผมนั่งอยู่กับพี่สาวเขาครับอ๋อวันนั้นเห็นน้องน้ำมนต์หลอดติดคอไหมที่เลือดไหลออกจากคอเห็นครับผมเห็นสงสารมากเลยนะใช่ครับโอ้นะครับแล้วมาเป็นไงนะวันนั้นนะครับเราไม่ทราบว่าใครบ้างเพราะว่าชื่อมันก็แสดงมาต่างประเทศเลยครับสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องราวของการไหว้ครูเนี่ยคุณมีแรงศรัทธาขนาดไหนที่จะมาร่วมกิจกรรมวันนั้นนะครับหรือว่ามีความประทับใจอย่างไรบ้างครับนะอ๋อผมไปงานไหว้ครู2เที่ยวแล้วครับที่ภรรยาครับไปครับอ๋อครับนะตลอดครับตามกลับไปก็ปฏิบัติดีต่ออะไรนะคะครับผมจะไปทุกเที่ยวแหละครับอ๋อไปเที่ยวขอบคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสก็มาร่วมนาตั้งองค์กฐินต่อเนื้อนะครับครับผมได้ครับเอาละนะครับมาเป็นผู้โชคดีนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอให้สมหวังนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนั้นก็มากันเยอะมากน้องมวยไม่มีวันที่จะจำได้หรอกบอกชื่อมานะฮะชื่ออย่างนี้นะฮะแต่บอกเห็นหน้ามาก็แล้วก็จำไม่ได้เยอะมากไปรายการเราเยอะใช่ค่ะนะแต่ว่าก็ดีใจเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้เนาะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยครับคุณอุไรวันครับรถ2คันคันแรก4648ครับคันที่2 4846คันที่3 4468ครับจริงๆเขารัก4648เพราะว่าจะถูกนะฮะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเขาอ๋อค่ะ4648นะครับขอให้สำเร็จแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับนะ46นะฮะเรื่องเลข4หรือเลข6ก็ตามเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของการทำกิจการนะแล้วถามว่าต่อยอดของเดิมได้ไหมต่อยอดได้สิ่งที่คุณเรื่องราวของความละเอียดนะรอบครอบของคุณในเลขทะเบียนรถฟ้องอยู่ว่ามีครับแต่สิ่งเดียวที่คุณขาดไปก็คือเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเมื่อมาอยู่เป็นเพื่อนเมื่อมาอยู่คู่ธุรกิจไม่ได้จะต้องแยกกันคิดแยกกันทำแล้วก็จะดีฉะนั้นแล้วอุไรวันนะดูเหตุและผลว่าเราควรจะต้องทำอะไรนะพึ่งลำแข้งโดยไม่พึ่งญาติมิตรมาใช้เป็นร่วมชื่อร่วมนะทำอะไรก็คนเดียวปีกวิเวกรวยแน่นะครับผู้ไรวันขอบคุณมากครับที่ส่งมาแล้วก็ไรเซ็นนี้พร้อมกับนายันอัครศรีกรุเทพมอบให้1แผ่น1พื้นนะครับ3ท่านผู้โชคดีแล้วนะคะที่ได้รับนะคะจากอาจารย์ปายจะต้องรีบส่ง SMS เข้าบัตรลุ้นกันได้ในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ